บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะห์มะดูวะนุศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสันติสุขจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะที่ได้มีโอกาสมาเจอกับชาวสวรรค์ทางนี้ก็เป็นชาวสวรรค์ทางนี้ก็เป็นชาวสวรรค์แต่จะเข้าสวรรค์ช้าหรือเร็วเนี่ยมันอยู่ที่ปากเราสุภาพสตรีเนี่ยพี่น้องรู้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงความอดทนเนี่ยสุภาพบุรุษหลบซ้ายผมสำรวจมา 1,000 คนผมออกแบบสำรวจ 1,000 คนนะครับสุภาพสตรีเป็นคนปลุกสามีให้ขึ้นละหมาดบางได้เวลาละหมาดแล้ว 90% ผู้หญิงละหมาดตะฮัจญุดละหมาดดูฮาผู้ชายมี 10% ละหมาดตะฮัจญุดละหมาดดูฮาผู้ชายจะแค่ละหมาดฟัรดู5เวลาเองแต่จริงๆผู้หญิงนี่นะครับที่สุดเลยนะอดทนก็เก่งแล้วก็ปากยังไม่ทันจะพูดเลยอัลลอฮ์นี่แหละครับอาลามัตของชาวสวรรค์ถ้าเขาถามว่ารู้ได้ยังไงว่าคนในที่นี้เป็นชาวสวรรค์อัลลอฮ์จะรู้ได้ยังไงล่ะคนมาเรียนศาสนาอัลลอฮ์ไม่ให้เข้าสวรรค์เหรอนี่อัลลอฮ์ให้เข้าสวรรค์หมดแล้วเคยเห็นอัลลอฮ์ไหมไม่เคยเคยเห็นนบีไหมไม่เคยเจอซอฮาบะห์ไหมไม่เคยไม่เคยเจอใครเลยเจอแต่ใครมันต้องอย่างนั้น มาชาอัลลอฮ์เราเจอกันทั้งไม่เคยเห็นนบีและเรามาเรียนเนี่ยเพื่ออะไรอยากจะรู้ใช่ไหมว่าอัลลอฮ์และรอซูลสั่งอะไรฉะนั้นหัวข้อที่บางยีแอนตั้งพี่น้องรู้ไหมผมนะได้ยินนะผมจะโทรมาหาเขาแล้วบางยีแอนเปลี่ยนหัวข้อไม่ได้เลยผมพูดไม่ได้เรื่องนี้มันพูดลำบากมากเลย1 กับ 4ไหนดีกว่ากันอัลลอฮ์แต่เอาละครับจะพยายามพูดนะครับว่า1 กับ 4ดียังไงแต่ถ้า1 กับ 4ไหนดีกว่ากันเนี่ยคงให้คำตอบยากนะครับนั่นชีวิตของพวกเราอยู่บนโลกดุนยาใบนี้พี่น้องต้องฟังศาสนานี่แค่เราอยู่บนดุนยานะได้นั่งห้องแอร์ดูดินี่แค่เรามาเรียนศาสนาได้นั่งห้องแอร์ได้กินอาหารฟรีถามว่าอยู่บ้านเนี่ยต้องทำเองใช่ไหมมาอยู่นี่กินฟรีไหมนี่แค่มาเรียนแล้วเราละหมาดเราบวชเราบริจาคอัลลอฮ์จะไม่ให้เข้าสวรรค์ได้ยังไงสูตรมีอยู่สูตรหนึ่งอินนัลลอฮ์ลายุคลิฟุนมีอาดอัลลอฮ์ไม่ผิดสัญญาอัลลอฮ์สัญญาว่าคนทำความดีได้เข้าสวรรค์แต่ความดีต้องเหมือนนบีนะถ้าความดีไม่เหมือนนบีไม่ได้ขนาดน้ำจากบ่อน้ำเกาซัรยังไม่มีโอกาสได้กินเลยแล้วจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ยังไงฉะนั้นชีวิตของพวกเรานะครับดำเนินมาเนี่ยนอกจากเราปรารถนาจะพิชิตสวรรค์ของอัลลอฮ์แล้วชีวิตของเราก็ต้องมีคู่เอายกมือนิดนึงใครยังไม่มีคู่ยกให้สูงจะพาไปมักกะยกให้สูง1 2 3 4 5 6 7อัลลอฮ์เอาลงเอาลงนู่นหัตยานู่นสองมืออัสตัฆฟิรุลลอฮ์บางยี่สมเอาผู้ชายคนไหนยังไม่มีคู่เงียบใครมีคนเดียวยกให้สูงคืนวันนี้เนี่ยนอกจากเรียนแล้วเราจะมีนิก้าต่อไปหลังจากจบพี่น้องในเมื่อเรียนแล้วมันต้องลงทุนปฏิบัติเรียนแล้วไม่ปฏิบัติมันถูกต้องไหมไม่ถูก
หนึ่งหรือสี่ไหนดีกว่ากันถามนิดนึงไม่ใช่ว่าไม่มีคู่นะใครยังไม่เคยมีผัวเลยเอาแบบไม่เคยเลยฉันบริสุทธิ์เลยอาจารย์เอ้ยยุงไม่เคยไต่ไรไม่เคยตอมมีไหมที่ไม่เคยเลยโอ้โหไม่มีเลยมีแต่แม่ม่ายทั้งนั้นเลยแต่งงานหมดแล้วไม่เป็นไรเรื่องราวของศาสนาเนี่ยถ้าเราอยู่บนโลกดุนยาหลังจากที่เราโตขึ้นมาเราก็จะต้องแต่งงานชีวิตการแต่งงานพี่น้องครับบางคนก็ราบรื่นบางคนก็ไม่ราบรื่นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเกิดเพราะอะไรข้อที่หนึ่งขาดความเข้าใจขาดความเข้าใจทางศาสนาคนถ้ามีศาสนาพี่น้องศาสนามีจริงๆนะไม่ใช่มีศาสนาแค่เป็นอิสลามถ้ามีศาสนาจริงๆเข้าใจอิสลามเนี่ยปัญหาเนี่ยมันคงไม่มากเยอะขนาดนี้แต่ปัญหาที่มันเกิดแม่ม่ายเกิดขึ้นเนี่ยเนื่องจากว่าอีกฝ่ายไม่เข้าใจศาสนาแล้วก็ไม่อดทนเพราะอะไรรู้ไหมอันนี้เราดูหลักการก่อนโหทำไมนิ่งเลยล่ะเวลานิ่งแล้วผมสาจะพูดไม่ได้ไอ้ผมมันชอบคึกคืนรอเวลาเห็นทุกคนตั้งใจฟังเนี่ยนะมันดูเฮ้ยมันมาจ้องปากเราหรือเปล่าเนี่ยรอนบีเนี่ยให้สูตรให้สูตรการเลือกคู่ครองแต่ปัญหาเนี่ยเราไม่ใช้สูตรนั้นเวลาไม่เอาตามสูตรนั้นปัญหามันจะเกิดเยอะเอาไปดูก่อนเรื่องเนี้ยเล่าแล้วเล่าอีกนบีเนี่ยเอาผู้หญิงก่อนผู้หญิงจะเลือกผู้ชายเนี่ยเขาให้ดูอย่างนี้อิซายากุมมันตัรดาวนาดีนาฮูวาคูลูกอฮูฟังกีฮูฮูถ้าจะหาคู่ครองที่ดีเจอคนนี้มีศาสนาแล้วก็มีมารยาทดีพี่น้องนบีบอกฟังกีฮูฮูแต่งลูกสาวเราให้เขาเลยแต่งเลยแต่นี่เราชอบใช้คำว่าอาจารย์มันยังไม่พร้อมมันเพิ่งอยู่ม.3 เองมันเพิ่งยังไม่จบปริญญาเลยสุดท้ายจบม.3 ได้ไงได้หลานมา1คนละ3เดือนโทษใครล่ะจะโทษใครพี่น้องนี่ไงเพราะเรามัวแต่ว่าจะรอให้พร้อมให้พร้อมผู้ปกครองเนี่ยพี่น้องจะเป็นอะไรล่ะเลี้ยงลูกเขยอีกคนนึงอะเลี้ยงลูกสะใภ้อีกคนนึงอะผมมีลูกนะผมถามลูกผมอยู่ม.3 แต่งงานไหมลูกบอกย่อจะบ้าแล้วเหรอจะไปทำอะไรกินเรื่องทำกินไม่ต้องห่วงย่อเลี้ยงอัลเลาะห์เราไม่ได้ป้อนข้าวเขานี่แต่มีเงื่อนไขถ้าหากว่าไม่แต่งต้องไม่มีแฟนนะถ้าไม่แต่งต้องไม่มีแฟนถ้ามีแฟนต้องแต่งเพราะคนมีแฟนหัดยาลองนึกสิ2ต่อ2เนี่ยไปนั่งกันชายทะเลอ่ะมีเหรอจะนั่งห่างกันกิโลนึงนั่งเดี๋ยวก็จับมือเดี๋ยวก็จับแขนเวลาจับแขนจับมือหมดแล้วจับอะไรจับขานอกจากจับขาจับอะไรอีกจับอะไรนะบางยี่สมเขาบอกจับหูแล้วหมดจะจับหูฉะนั้นนี่แหละพี่น้องถ้าหากว่าเราเจอผู้ชายที่ดีครับยาซากัลลอฮ์เราพยายามหาหน่อยสินี่เป็นบุรุษปกครองแล้วมีลูกสาวกันแล้วเราอยากจะให้ลูกสาวเราแต่งกับคนดีๆนะพี่น้องไปดูสิไปแอบดูตามปอนอไปดูเด็กปอนอพี่น้องอย่าเพิ่งไปดูคนรวยนะครับไปดูก่อนว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยมีศาสนาถามบอบอบอบ
เด็กดีๆในปะเนาะเนี่ยมีไหมเยอะบอบอลองดูๆให้ฉันสักคนดิฉันอยากจะให้แต่งกับลูกสาวฉันเนี่ยพี่น้องเราไม่ไปหาเลยไซนาอุมัดเนี่ยเดินหาลูกเขยอะไซนามัดทำไงรู้ไหมไปบอกซอฮาบะคนนี้แต่งงานกับลูกสาวฉันไหมไม่เอาไปหาคนนี้ไม่เอาคนนั้นไม่เอาไม่มีใครเอาเลยไซนาอุมัดโกรธนี่ลูกสาวฉันนะมันเสียหายตรงไหนไม่มีใครเอาแต่วันหนึ่งรอซูลไปขอท่านหญิงอับซอซอฮาบะเหล่านั้นก็มาพูดความจริงว่าที่เราไม่แต่งงานกับลูกสาวไซนาอุมัดเพราะเรารู้มาว่าท่านรอซูลแอบชอบท่านหญิงอับซออยู่นี่เราไม่เอาแล้วไม่ดูตามที่สูตรนบีบอกเราจะได้แบบไหนเนี่ยนบีให้หานะหนึ่งมีศาสนานี่วะลาไม่ดูศาสนาดูอะไรก่อนดูความหล่อดูความสวยสุดท้ายได้กับใครอ่ะได้กับใครได้น้องกุ้งแล้วโทษใครน้องกุ้งก็มาอัชชะดูอัชชะดูอัลลอฮ์วะลาอัชชะดูจบไปแต่งงานกันเสร็จแล้วไปอยู่อพาร์ตเมนต์ไปอยู่คอนโดใช้ชีวิตกันไม่ได้แบบอิสลามเลยและเด็กสมัยนี้พี่น้องรู้ไหมแต่งงานกันเนี่ยบอกเลิกกันบ่อยมากแต่งงานแล้วบอกเลิกกันพักเดียวมึงกลับไปอยู่มึงกูเลิกกันทะเลาะกันตอนนี้ทะเลาะกันเป็นแล้วก็ไม่รู้กี่คู่แล้วพี่น้องรู้ไหมผู้หญิงบางคนมีผัว4ผัวบาปไหมมีผัวเยอะๆมีเยอะไหมบาปไม่เอาใช่ไหมไม่บาปนะไม่บาปหรือไม่เอาไม่บาปอย่างเดียวแต่เอาไหมเอาดูบัญญีสมอัลลอฮ์พี่น้องดูแล้วเนี่ยมันเป็นแบบนี้ไงชีวิตของเราถ้าเราย้อนไปดูกติกาที่นบีบอกคราวนี้ไอ้พวกเราเนี่ยเวลากติกานบีบอกรับไม่ค่อยได้อันนี้ต้องทำสัญญากันก่อนนะห้ามโกรธนะห้ามโกรธเดี๋ยวมึงลงไปมึงตบเลยนะมึงดักรอไอ้ซุปอ่ะแม่เอ้ยมันยุไอ้ผัวกูมีคนนึงไม่ใช่อย่างนั้นจะเล่าสูตรนบีก่อนฉะนั้นเวลาเราได้ตรงนี้ปุ๊บอ้าวไปดูผู้ชายเอาตามที่นบีบอก1มีมารยาทดีมีศาสนาแต่งเลยพี่น้องคนมีศาสนาเนี่ยเขาไม่ทิ้งลูกเราหรอกเขาจะพาลูกเราเข้าสวรรค์พร้อมเขาไม่ทิ้งแต่ห้ามเป็นศาสนาแบบเฝ้าสู้เราไม่กลับไม่ได้นะอย่างเงี้ยไม่เอาไปสู้เราแล้วก็กลับบ้านไปสู้เราแล้วก็กลับบ้านนี่เอาแบบนั้นถ้าอยู่นานเลยไม่กลับผู้หญิงโทรมาฟ้องอาจารย์สามีไปเป็นเดือนแล้วไม่กลับแล้วฉันจะทำยังไงเราก็แกล้งว่าหาผัวใหม่มันอาจารย์จริงเหรอเอามันบอกถามจริงอีกเราบอกเฮ้ยพูดเล่นไม่บาปนะไม่บาปนะฉะนั้นเรื่องราวเนี่ยเวลาจะหาคู่ครองฝ่ายชายเนี่ยให้หามีศาสนาและมารยาทอ้าวไปดูหาผู้หญิงบ้างคราวนี้เวลาไปดูผู้หญิงไปดูแบบไหนไปดูสิส่วนใหญ่ก็จะเลือกความสวยความสวยก่อนเลยนบีบอกตุงกะฮุลมารอะตุลิอัรบะอ์นผู้หญิงจะถูกแต่งงาน4อย่างอย่างที่1ลิยามาลีฮาเพราะความสวยเนี่ยผู้ชายจะเลือกใช่เลยว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยหน้าเงี้ยตีตีอย่างเงี้ยชอบเลยมองแล้วซึ้งน่าดูแลนะครับโอ้ใช่เลยเธอใจจะสลายตีด้วยไปดูอีกคนหนึ่งดามโอ้โหนี่นี่เจ้าเบ่าจะเลือกสวยๆงามๆนะครับจะเลือกแล้วก็ที่นี่ดูหน้าตาดีหมดเลยนะเนี่ยนี่ขนาดอายุเยอะแล้วยังดูดีเลยอัลลอฮ์ผมเนี่ยนะถ้าอัลลอฮ์ให้แปลงร่างได้นะผมขอหมดเลยนี่อัลลอฮ์ให้เป็นคนเดียวนะครับดูอันดับแรกดูความสวยนี่เจ้าเบ่าดูต่อมาประการที่สองนบีบอกจะเลือกที่ไหนลี่มาลีฮาเอาความรวยเนี่ยใครบอกพ่อแม่มึงนะดูรวยๆหน่อยนะไอ้จนๆอย่างกระเป๋ามึงนะไม่ต้องเอามาหรอก
ไอ้สโรงผืนเดียวกับกูโรงหมวกเนี่ยกูเนี่ยทำงานเลี้ยงพ่อมึงเนี่ยรอวันดูแต่บุหรี่ไปจากอยู่นั่นนะพอนะพอมึงเห็นไหมเมาะลำบากขนาดไหนดูพ่อมึงไม่ได้เอาเลยมึงไม่ต้องเอานะเอาแบบเนื้อหน่อยเนื้อหน่อยอันนี้พ่อแม่ของผู้หญิงของผู้ชายทั้งคู่แหละจะเอาความรวยแล้วไปดูรวยหน่อยนะเอาพอดีไปดูรวยแต่ดูพลาดอพาร์ตเมนต์ก็จะถูกยึดบ้านก็จะถูกยึดพลาดไปดูสุดท้ายแล้วมารู้อีกทีนึงย่อที่ย่อบอกให้รวยย่อไปดูมาย่อรู้หรือเปล่าย่อไม่รู้หรอกฉันเข้าไปอยู่แล้วไม่เหลืออะไรแล้วย่อเอ้ยดูพลาดนี่พ่อแม่จะดูเรื่องความรวยไม่ผิดนบีบอกไม่ได้ห้ามดูรวยนะดูได้ประการที่3ลี่ฮาซาบาบีฮาตระกูลดีคือนี่จะเป็นโต๊ะแชร์มึงน่ะแต่งงานกับใครน่ะดูตระกูลด้วยนะเอาอย่างกับมะฮัมมัดน่ะเอาให้มันดูมีเนื้อหน่อยนะครับเอาดูอย่างอะไรบินซอลแลห์นี่นะครับเนี่ยดูแบบนี้นะไม่ใช่เอาว่าเนี่ยดูนอนอยู่น่ะเห็นไหมเปาะมึงเนี่ยนอนน่ะคอก็คอกอย่างกับเรือทรายนะครับเนี่ยแบบเนี้ยไม่ต้องเอามาหามันตระกูลดีๆหน่อยแต่งกับใครล่ะอ๋อแต่งกับคนนำตระกูลมหามัดแต่มหามัดโซนจนมันมีโซนรวยโซนยิสมนี่ไม่ได้ยิสมรวยยิสมยุกลุกขึ้นยืนนี่บางยิสมลุกต้องให้รู้บางยิสมยืนแม่ดูบางยิสมนี่ดูเป็นยังไงนี่คนเนี้ยคนรวยนะครับแล้วอยากจะรู้ไหมว่าแฟนยิสมสวยขนาดไหนอันนี้เป็นความลับฉะนั้นเรื่องตระกูลแต่ประการที่4พี่น้องเลือกลีดีนีฮาเลือกศาสนาเลือกรวยไอ้สวยรวยตระกูลดีแต่ศาสนาอันดับ4นบีบอกคนจะเลือกอย่างนั้นเพราะถ้าถูกใจไม่สนแล้วจะน้องกุ้งน้องกวางน้องเป็ดน้องหมวยไม่สนอัจฉดูไม่อัจฉดูไม่สนมะฉันจะแต่งกับคนเนี่ยคนที่ไหนวะหลานยี่สมหรือเปล่าเปล่าหลานกำนันว่องอย่างเงี้ยมาแล้วอยู่ที่ไหนอ่ะมะยะโสธรแล้วจะทำยังไงอ่ะชอบงั้นมึงไปเอามาเข้ากะลิมอก่อนอัจฉดูอัญญาอัญญาอะไรก็ว่ากันไปเสร็จแล้วมีบางเจ้าพี่น้องรู้ไหมเข้ากาลิมอแล้วเนี่ยให้โกนผมไฟลูกอีกด้วยนี่สังคมมันเกิดแบบนี้ไงนี่กาเสร็จอุ้มหลานออกมาท่านครูช่วยโกนผมไฟหน่อยพร้อมเลยได้แต่งงานด้วยโกนผมไฟด้วยคนที่มาจากต่างศาสนิกแล้วมาศรัทธาต่ออิสลามนี่อันดับหนึ่งมีไหมมีไอ้คนที่ออกจากลูกเนี่ยลูกนี่ฟ้านี่ด่าแสบๆเยอะนะครับมันไม่แน่หรอกครับว่าอยู่ลูกเป็นลูกใครนั้นนบีบอกคนจะเลือกศาสนาเนี่ยเป็นอันดับ4แต่นบีบอกให้เลือกก่อนฟัสบิซาติดดีนเจ้าจงเลือกหญิงที่มีศาสนานะตาริบัตยาดากาเพราะเมื่อเจ้าสุขนางก็จะสุขกับเจ้าเมื่อเจ้าทุกข์นางก็จะทุกข์กับเจ้านี่พี่น้องต้องดูแบบนั้นแต่เวลาไม่ดูแบบนั้นปัญหาที่ตามมามันมีหลายสาเหตุก็จะมาสู่คดีที่ว่า1หรือ4ไหนดีกว่ากันมี1ดีไหมดีมี4ดีไหมไม่ได้ยินเลยมี4ดีไหมไอ้ผมเนี่ยไม่ได้บอกว่าฝ่ายชายอย่างเดียวนะผมกำลังจะถามว่าพวกเราเนี่ยถ้ามีผัว4คนเนี่ยดีไหมดีอัลลอฮ์ผมรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งมีผัว4คนพี่น้องผัวคนแรกตายคนที่2ได้ใหม่ติดคุกเลิกไปมาคนที่3ติดการพนันผ่านหมดเลยเลิก
มาได้คนที่สี่อัลลอฮ์ได้กับพ่อแม่หัวล้านพุงป่องเตี้ยอัลลอฮ์พี่น้องแต่คนเนี่ยสี่อย่างที่บอกว่าหัวล้านพุงป่องเตี้ยแล้วก็เนี่ยพี่น้องเป็นคนดีผู้หญิงคนนี้เพิ่งเจอผู้ชายที่ดีแล้วถามว่าโอ้โหผ่านมาได้ยังไงสี่ผ่านมาได้ยังไงแต่คนบางคนพี่น้องมีแค่หนึ่งเนี่ยยังเอาทำยาไม่ได้เลยก็น่าสงสารนะครับสงสารผู้หญิงด้วยมีสามีเวลามีอยู่คนหนึ่งรักมากแต่สามีมันเอาฮากะไม่ได้เลยไม่สนใจอะไรอ่ะภรรยาต้องทำงานเลี้ยงอีกสามีอย่างนี้เอาไว้ไหมเอาไหมไม่เอาเอาแบบไหนอ่ะจะเอาแบบไหนเอาชี้สิเอาแบบไหนครั้งนี้เยอะเอาแบบไหนอัลลอฮ์มีโต๊ะคนหนึ่งผมบรรยายเสร็จไปรอผมหน้าปากประตูอาจารย์พูดอะไรอย่าคืนคำนะบรรยายแล้วต้องทำด้วยนะเราก็ถามว่าเรื่องอะไรล่ะโต๊ะฉันจะแต่งงานกับอาจารย์ไอ้เราบางทีสมจะทำยังไงถ้ามือบางทีสมบางทีสมจะแก้ยังไงเราก็บอกโต๊ะผมเนี่ยไม่ผิดคำพูดหรอกผมจะแต่งงานกับโต๊ะก็ได้แต่โต๊ะคิดดูนะถ้าผมแต่งงานกับโต๊ะเมื่อไรผมจะไม่ได้ทำงานศาสนาเลยทำไมล่ะอาจารย์ผมเนี่ยมีอามานะพอเป็นสามีแล้วต้องดูแลภรรยาแล้วก็ผมบรรยายสองทุ่มโต๊ะก็นอนตองสองทุ่มแล้วก็ผมต้องชงยาลมยาดมอะไรไว้ให้โต๊ะก่อนไปแล้วโต๊ะคิดดูแล้วผมจะบรรยายยังไงอัลลอฮ์โต๊ะบอกอาจารย์พูดเล่นโต๊ะถ้าโต๊ะไม่พูดเล่นผมก็กลัวเหมือนกันอัลลอฮ์เจอคนจริงฉะนั้นพี่น้องรู้ไหมเวลาเราได้ตามสูตรนบีเนี่ยมันจะมีความสุขได้ตามสูตรนะมีความสุขแต่ปัญหาไอ้สูตรที่ว่าเนี่ยมันได้ไม่ครบเวลามันได้ไม่ครบมันเกิดปัญหาพี่น้องลองถามนิดนึงใครที่มีสามีคนเดียวภรรยาคนเดียวบางทีไม่มีความสุขนะครับบางทีไม่มีความสุขนะไอเดียวตัวเดียวนั่นแหละนี่ไม่มีความสุขคราวนี้มันจำหนึ่งหรือสามหรือสี่มันต้องมีเหตุและผลอัลลอฮ์บอกไงอะไรนะอัลลอฮ์บอกในกุรอานดูสิสมองไม่เล่นเลยฟังกิฮูมาตอบะละกุมมินันนิซาอิมัสนาวะซุลาซาวะรุบะอัลลอฮ์บอกให้แต่งงาน2คน3คน4คนนี่อัลลอฮ์บอกแต่อัลลอฮ์ขมวดไปฟาอินคิฟตุมอัลลาตะอดีลูถ้าหากพวกเจ้าไม่สามารถให้ความยุติธรรมกับนางได้ฟาวาฮิดะให้เหลือ1นี่1ยังเลี้ยงไม่ได้เลยริมี2ผมขอประณามนะผู้ชายที่มีภรรยามากกว่า1แล้วเลี้ยงไม่ให้ความยุติธรรมเนี่ยวันกิยามะห์จะเดินบ่าเอียงไม่ใช่เอียงแบบธรรมดานะครับเส้นเอ็นมันถูกยึดให้เดินเอียงจะรู้เลยว่าคนคนนี้มีภรรยาแล้วไม่ให้ความเสมอภาคแล้วก็ให้ความเสมอภาคขนาดไหนบ้านนี้มีรถบ้านนี้ก็ต้องมีรถไหวไหมบางยี่สมไหวไหมนี่พี่น้องนี่บางคนนึกจะมีก็มีไม่ดีมีต้องมีเหตุผลแล้วเลี้ยงเขาได้หรือเปล่าถ้าเลี้ยงไม่ได้ฟาวาฮิดะให้มีหนึ่งอัลลอฮ์นบีมีหลายคนพี่น้องถามว่านบีเนี่ยมันเป็นกฎหมายมันเป็นคำสั่งจากอัลลอฮ์นบีไม่ได้แต่งงานเพราะอารมณ์ใคร่นบีเนี่ยแต่งงานเพราะช่วยเหลือนบีนี่แต่งงานเพราะช่วยเหลือนะครับ
ให้เปลี่ยนไมค์โลโลอ่ะมันดังสู้อันเก่าไม่ได้นะแม่เวลาเปลี่ยนไมค์นี่มันจะไหลมันจะหายข้อมูลที่เตรียมมาหายออกข้างหลังยืนเลยเหรออย่าคว้านไข่นะเอานี่ใช่ไหมข้างหลังได้ยินไหมได้ยินไหมไม่ได้ยินเหรอไม่ได้ยินผมยืนโอ้ยอ๋อรอเอาหรอขนาดยืนกรีดอัสตัฟิรุลลอฮ์นี่อ้วนนะไม่ใช่เบิร์ดพี่น้องดูถ้าเราไม่เอาสูตรเนี่ยเราสงสารคนบางคนมีภรรยา2ภรรยา3ไอ้นี่แล้วก็ไม่ให้ความยุติธรรมแต่งงานกับคนแรกเวลาไปได้ใหม่ไปอยู่นู่นเป็นเดือนกลับมาอยู่กับคนแรก2วันวันหนึ่งอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้นี่แหละเป็นคนไม่ดีเป็นคนไม่ดีฉะนั้นไอ้จะหนึ่งจะสี่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับเฉพาะกิจมันอยู่ที่เฉพาะกิจไม่ใช่ก็โอ้โหอยากจะมีอยากจะมีตัวเองยังเอาไม่รอดเลยผมก็แนะนำอาจารย์ผมอยากมีภรรยา4คนจะทำยังไงคุณซื้อรถให้คนละคนเลยคนนี้เอามะม่วงดองไปรถเข็นคนนี้รถ4คันอ้าวฟาติมาบังมอบรถให้เธอ1คันรถขายมะม่วงดองอ้าวคอดียะบังให้เธอ1คันลูกชิ้นปิ้งนะอ้าวสุไลคอบังมอบรถโอเลี้ยงให้เธอ1คันครบยังครบยังยังเหลืออีก1เอารถอะไรดีล่ะอ้าวเพื่อให้ดูเป็นแขกๆหน่อยโรตีอีก1คันอ้าวคนนี้อยู่ตรงเซเว่นนะไปจอดอยู่นั่นนะอีกคนนึงก็ไปอยู่โรงงานเนี่ยซื้อรถให้เท่าๆกันเสมอภาคแล้วตัวเองอยู่ไหนอ่ะคอยนับตังค์อยู่บ้านดีมั้ยดีบางยี่สมนี่ให้ความเสมอภาคชัดครับอะไรนะอ๋อไม่เราน่ะซื้อให้ครบเลยให้เอาไปขายอ๋อซื้อกินด้วยโอ้โหมันก็ท้องร่วงกันสิกินโอ้โหกินมะม่วงกินมะม่วงดองทุกวันมันก็ไหวท้องเสียดนะครับกินโรตีทุกวันเลยมันก็ยังว่าแล้วไขมันขึ้นนะครับมันก็แบ่งๆกันกินนะครับฉะนั้นชีวิตของพวกเราเนี่ยไอ้มี3มี4เนี่ยพี่น้องถ้าเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ถ้าอยู่ที่นี่นะครับอย่าไปสนใจอย่างเดียวว่าบังจะมีคนที่สองน่ะบังทำหน้าที่ดีแล้วหรือยังบังมีหน้าที่ดีแล้วหรือยังนี่ยังเลยทำไมชอบเขาล่ะอ๋อเพราะเขาสวยแล้วคนที่บ้านล่ะมันเก่าไม่ใช่ชอบแบบนั้นแต่ถ้าไปแต่งงานเพราะคนที่บ้านอัลลอฮ์อาจารย์อาจารย์ไปดูที่บ้านมันฉันเห็นมันดูนอนน้ำลายไหลอ๋อหรอมันไม่ได้สวยเลยอาจารย์เนี่ยมันทำเวลามันออกนอกบ้านมันสวยอยู่ตาหน้าฉันนะมันไม่ได้ทำให้ดูดีเลยไม่มีเซ็กซี่เลยเมียหรือเหมาะก็ไม่รู้เนี่ยมออันเดียวกันน่ะนี่ผมถึงบอกว่าไอ้ปัญหา1หรือ4ไหนดีกว่ากันเนี่ยมันต้องพูดผู้ชายอย่างเดียวถ้ามีผู้หญิงเดี๋ยวผมถามจีแอนให้ผมไปพูดทำไมเนี่ยผมไม่รู้จะพูดยังไงนะครับเพราะเรื่องนี้มันจะต้องคอร์สเข้าคอร์สสำหรับผู้ชายคุณจะมี1หรือมี4ถ้ามี1ดียังไงมี4ดียังไงอันนี้พอบอกได้นะครับไม่ใช่ว่ามี4นะแต่บอกได้แต่ผู้หญิงเขาอยู่ด้วยเขาจะรับยังไงพี่น้องไม่มีใครรับได้หรอกไม่มีหรอกครับที่จะรับสบายใจสามีมีภรรยาอีกคนนึงอ่ะผมเชื่อมันเป็นการทำร้ายหัวใจใช่ไหมใช่ไหมฮัจยาใช่
มันทำร้ายหัวใจอ่ะแล้วถามว่าเราไปทำร้ายหัวใจเขาแล้วลองเขาบ้างล่ะลองนึกสิผู้ชายจะมีภรรยาสองอ่ะถามก่อนว่าตัวเองเนี่ยทำดีแล้วหรือยังถ้าเราไม่ทำดีเราไปมีสองเขาลองเอามั่งล่ะใช่ไหมเราไม่ต้องรอกแข่งแข่งโทรบังหวังสบายดีนะต่อหน้าแฟนบังหวังสบายดีเปล่ากินข้าวหรือยังว่ามันเตะเราแน่นั่นไอ้หนึ่งสี่เนี่ยให้เราเข้าใจตัวบทก่อนว่าศาสนาอนุญาตแต่ถ้าศาสนาอนุญาตต้องถามตัวเราว่าเราเนี่ยทำได้หรือเปล่าทำได้หรือเปล่านบีแบ่งเวรพี่น้องรู้ไหมนบีนะแบ่งเวรขนาดนี้เลยบ้านละคืนนะนบีแบ่งเวรแบบนั้นเลยแต่มีท่านหญิงไอชาได้สองคืนเนื่องจากท่านหญิงซาดานบีเนี่ยจะไปหย่าท่านหญิงซาดาบอกท่านรอซูลอย่าหย่าฉันเลยฉันขอเป็นภรรยาท่านแต่ฉันขอยกคืนของฉันให้ท่านหญิงไอชาอัลลอฮ์ลงวะฮีหานบีห้ามหย่าท่านหญิงซาดาเพราะซาดาเป็นภรรยาของท่านนบีในสวงสวรรค์ด้วยนบีก็ไม่หย่าท่านหญิงซาดานั่นเขานบีทำขนาดนั้นเลยแล้วเราล่ะไปบ้านนู้น7วันมาบ้านนี้2วันผิดไหมผิดแล้วถามจะมี2ไปมีไปเพื่ออะไรอัลลอฮ์พี่น้องถ้าไม่เจ๋งถ้าไม่นั่นนะอย่ารินะครับเตือนผู้ชายเลยอย่ารีมีภรรยา2ถ้าหัวใจไม่แกร่งพออย่าเอ้ยยังไม่ใช่มี2อย่ารีมี4ถ้าหัวใจไม่แกร่งพอมันอันตรายแต่คราวนี้เมื่อเป็นเช่นนี้มันก็สงสารผู้หญิงอีกพี่น้องรู้ไหมโลกใบนี้ผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายอันนี้ใช้ความเป็นธรรมนะถามว่าผู้หญิงคนหนึ่งมีสามีของฉันห้ามใครมายุ่งแล้วสมมุติวันหนึ่งเราตกสภาพเป็นผู้หญิงที่แบบว่าไม่มีใครชอบเลยมีคนมาชอบเราเองบางทีหวังถามสิเนี่ยดูผู้ชาย30ผู้หญิง150ผู้ชาย50แต่งงานกับ50คนอีก100นึงล่ะแต่งกับใครพี่น้องลองนึกดิใจเขาแต่งกับใครต้มถั่วเขียวกินช่างมึงดิมึงจะเป็นยังไงก็ช่างมึงของกูอย่ายุ่งพี่น้องลองนึกดิแล้วถามไอ้คนอีก100คนเขาจะแต่งกับใครหรอพี่น้องนี่คือความเป็นจริงถามว่าอีก100คนจะแต่งกับใครเราไม่สงสารเขาเหรอบางทีสมละหัดย่าไม่สงสารเหรอไม่สงสารนะอาจารย์แม่จะแต่งกับใครก็ช่างมันแต่อย่าเอาผัวฉันก็แล้วกันแล้วพวกเราเวลาใครมีภรรยาอีกคนตั้งขึ้นมาใหม่เมียน้อยถามว่าฮัจญะเมียน้อยในอิสลามมีไหมไม่มีมีคนที่1คนที่2คนที่3คนที่4ไม่มีเมียน้อยแต่ถามว่าใครเนี่ยนะครับถ้ามีสะภรรยาเกินจาก1 2 3คนแรกต้องดีใจนะต้องดีใจทำไมรู้ไหมได้เป็นเมียหลวงตำแหน่งเมียหลวงมันเป็นกันง่ายๆหรออันนี้พูดปลอบใจสมมุติว่าสามีพี่น้องมีภรรยา 2-3 คนฟ้ากูบอกมึงแล้วผัวมึงเนี่ยมีเมียน้อยปลอบใจตัวเองเลยอัลฮัมดุลิลลาห์มึงอัลฮัมทำไมอ่ะมึงไม่ได้มึงรู้ไหมมึงเนี่ยชาติเนี่ยไม่มีโอกาสจะเป็นเมียหลวงหรอกตำแหน่งเนี่ยมันยิ่งใหญ่ต้องบอกอย่างนั้นเมียหลวงนี่ยิ่งใหญ่ไหมใหญ่นะครับนั่นให้พวกเราได้รู้นะครับว่าไอ้หนึ่งสี่เนี่ยคำตอบมันจริงๆไม่น่าเอามาพูดหรอกครับเพราะว่าพูดไปมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมีทางเดียวอ่ะคือมีหนึ่งถ้าจะมีสองถามตัวเองว่าดูแลไหวไหมนั่นแหละพี่น้องแค่นั้นแล้วเวลาสามีมีภรรยาอีกคนหนึ่งเนี่ยให้เรารู้เลยนะครับมันคือกอดอกอดัด
อาจารย์มันเข้าข้างผู้ชายนี่แล้วฉันมีผัวอีกสองคนเป็นยังไงกอดอกอดัดไหมเนี่ยอาจารย์ฉันมีผัวเนี่ยนั้นเวลาเดียว3คนมีได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ทำไมไม่ได้เพราะผู้หญิงมีมดลูกอัลฮัมดุลิลลาห์ถ้าตัดมดลูกล่ะมีได้ไหมเริ่มได้อัลลอฮ์เรื่อง2 3 4เนี่ยมันสรุปไม่ได้ว่าไหนดีกว่ากันพี่น้องรู้ไหมคนบางคนเนี่ยมีภรรยาคนเดียวเนี่ยก็ไม่ได้ให้ความสุขกับนางแล้วอยู่กันแบบไม่ได้ราบรื่นด้วยทั้งที่มีเดียวต่อเดียวบางคนก็มีภรรยาหลายคนก็เกิดปัญหาก็มีฉะนั้นมันจึงสรุปตรงนี้ไม่ได้แต่มันมาสรุปตรงนี้ดีกว่าว่าเป็นสามีแล้วทำหน้าที่สามีดีหรือเปล่านบีบอกอย่างนี้นะครับกุลลุกุมรอเอ็นวะกุลลุกุมมัสอูลุนอันรออียะติฮีทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบแล้วทุกคนก็จะถูกสอบสวนถึงหน้าที่ของตัวเองวะรอยูลูรอเอ็นฟีอะห์ลิฮีวะฮุวะมัสอูลุนอันรออียะติฮีสามีมีหน้าที่รับผิดชอบแล้วสามีก็จะถูกถามถึงบุคคลที่อยู่ภายใต้การดูแลของเขาพี่น้องปัญหาที่มันเกิดเนี่ยนะมันเกิดเพราะอะไรสามีเนี่ยจริงๆนบีให้ทำงานนอกบ้านภรรยาเนี่ยต้องอยู่ในบ้านถ้าหากว่าภรรยาทำงานนอกบ้านเตรียมเลยนะครับ 90% ปัญหาเกิดในยุคปัจจุบันเนี่ยเกิดแน่เพราะไม่เอาระบบอิสลามสามีนี่ต้องทำงานนอกบ้านหาเงินมาเพื่อจะมาดูแลคนในครอบครัวนี่คือหน้าที่ของสามีแต่สามีไม่ทำงานเรื่องของเรื่องสามีไม่ทำงานเวลาไม่ทำงานภรรยาก็ต้องออกทำงานเวลาภรรยาออกทำงานปัญหามาอีกแล้วไปเจอคนในออฟฟิศทำไงผมถามฮัจญะห์นิดเดียวสมมุติว่ามีคนหนึ่งเอาโต๊ะอิหม่ามก็แล้วกันสุไลคออัจญะห์ชื่ออะไรฟาติมานะนะยิ้มก็สวยวันนี้บอกก่อนว่ายิ้มสวยพรุ่งนี้ซื้อมะม่วงดองมาฝากฟาติมาวันต่อมาเอาโรตีมาฝากวันต่อมาเอาชาดำเย็นมาฝากเอาลูกชิ้นมาฝากถามว่าจะทำยังไงกับตัวเองรู้จักไหมน้ำเซาะทรายน้ำเซาะทรายเวลามันเข้าไปอยู่แล้วจะทำยังไงนี่คือผู้หญิงที่ออกนอกบ้านถ้าปกปิดความลับได้อัลฮัมดุลิลละแต่ความลับมันไม่มีในโลกมันจะต้องถูกเปิดเผยถามว่าไอ้นี่กับสามีไอ้นี่กับคนรักจะอยู่ยังไงไอ้คนที่ยังไม่มีคนจีบไม่มีปัญหาแต่ถ้าวันหนึ่งมีคนมาจีบเพราะสามีไม่ทำงานน่ะพี่น้องรู้ไหมฆ่ากันตายกี่คนแล้วดูข่าวมั้ยฆ่ากันมันหยามศักดิ์ศรีกันฉะนั้นสูตรของนบีจึงให้ผู้หญิงเนี่ยอยู่บ้านให้ผู้ชายทำงานนอกบ้านถ้าผู้หญิงออกนอกบ้านก็ต้องแต่งตัวสวยใช่มั้ยอัลลอฮ์แล้วเกิดคนมาอยู่ทำงานด้วยกันให้นู่นให้นี่วันหนึ่งเราต้องคิดถึงเขาไหมล่ะเราก็ต้องคิดถึงไหมฮัจญะห์ไม่เลยอัลลอฮ์ช่างแกร่งจังหัวใจฮัจญะห์ถ้ามีคนเอาของมาให้แบบนี้ใจหวั่นไหวไหมหวั่นไหวเขาให้ทุกวันก็หวั่นไหวแล้วถามว่าเวลาหวั่นไหวแล้วทำยังไงอะฮะใช่กุ้มไหมกุ้มหุ้ยไปไหนวะบังเซมไปไหนอ่ะวันนี้ไม่มาบังเซมไปไหนวะธรรมดากูได้อวนเลี้ยงวะวันนี้บังเซมหายบังมัดอยู่ที่บ้านไม่รู้เรื่องเลยบังมัดนอนอยู่ที่บ้านรู้เรื่องไหมไม่รู้บังเอาเมียกลับมาตอนเย็นซื้อของมาแต่ของที่ถือมาของใครของบังเซมอันนี้ก็โอ้โหภรรยาซื้อของให้ดีเหลือเกินที่จริงเป็นของบัง
เซมวันนี้เอาของบางเซมมาวันหน้าไม่ใช่ ไม่ใช่แบบนั้น อ๋อแล้วเนี่ยเวลาวันไหวมันก็จะนำไปสู่การทำซีนามีผู้หญิงคนหนึ่งโทรมาหาผมพี่น้องรู้ไหมอาจารย์หนูทำซีนาทั้งที่มีสามีแล้วอะถามว่าทำไมอะก็นี่แหละไอ้ความหวั่นไหวเนี่ยไอ้น้ำซ้อทรายเนี่ยมันเข้ามาเรื่อยๆแล้วจะโทษเราไม่ใช่มาลาอิกะเราเป็นมนุษย์แล้วหัวใจของเราเนี่ยคำว่าก้อนบุญพี่น้องรู้ไหมแกว่งไว้มันแกว่งอยู่ตลอดเวลามันแกว่งอยู่ตลอดเวลาพี่น้องมันจะกิ้งไปกิ้งมามันไม่แน่นอนหรอกมันไม่นิ่งแล้วเวลาถ้าเกิดแบบนี้ถามว่าความผิดอยู่ที่ใครโทษภรรยาเหรอจะโทษใครเพราะเราไม่ทำงานให้ภรรยาออกไปทำงานมารายล่าสุดพี่น้องผมไปนิก้าให้ผู้ชายคนหนึ่งถามว่าผู้ชายคนนี้เป็นพ่อม่ายภรรยาหนีตามผู้ชายไปทิ้งลูกไว้อีก2คนทิ้งลูกไว้อีก2คนภรรยาไปทำงานโรงงานไปทำทุกวัน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 พี่น้องสุดท้ายทิ้งผัวด้วยทิ้งลูกอีก2คนไปแล้วนี่ให้รู้เลยนะครับอันอ้อยตาลหวานลิ้นแต่ลมปากบางแน่ไหมอย่าว่าแน่นะลองมีคนสักคนหนึ่งบางยีหล่อจังอ่ะบางยีกินข้าวหรือยังอ่ะแต่ภรรยาเราไม่เคยถามเราเลยเออวันนี้แกงอะไรดูเอาในหม้อมีอะไรกินบ้างในหม้อแหละเออบางอยากกินน้ำพริกของเมื่อวานก็มีอยู่นั่นแบบเนี้ยไอ้นี่ก็ฟาติมาเอ้ยกูเข้าบ้านมาเห็นมึงก็เหมือนเมาะอยู่แล้วยังไม่พอบอกแกงหากินเองน้ำพริกกับถ้วยเก่าไม่มีเปลี่ยนอ่ะนานๆเข้าเวลาไปเจอบางยีจ๋าบางยีสบายดีนะจ๊ะไปไหมเขานี่จะเข้าบ้านอีกไหมไม่เข้าแล้วเพราะอันอ้อยตาลแต่ลมปากหวานหูไม่รู้ใช่แล้วก็คราวนี้อะไรเกิดขึ้นล่ะนี่คือระบบของครอบครัวนั้นถ้าเราทำหน้าที่ผู้ชายทำงานนอกบ้านให้เต็มที่ผู้หญิงดูแลในบ้านเวลาผู้หญิงดูแลในบ้านพี่น้องมันก็หมดงานแล้วถามว่าดูแลบ้านน่ะมันเล็กๆเหรอล้างห้องน้ำดูแลลูกให้ลูกไปโรงเรียนไปรับลูกไปอ๋อโหลพี่น้องหมดแล้ววันนึงแล้วก็ถ้าหากว่าไม่ดูลูกภรรยาทำงานสามีทำงานลูกอยู่กับใครอยู่กับโต๊ะอยู่กับยายแล้วสุดท้ายเมื่อนานๆเข้านอนหันหลังเป็นผีพุ่งใต้เคยเห็นแมงทวงไหมนี่ผมจะยกตัวอย่างเคยเห็นไหมเป็นไหมเป็นผู้ชายจริงไหมเนี่ยแล้วสุดท้ายผู้หญิงก็มีความสุขคิกคักโอ้ยบังอยู่งี้ไอ้ผู้ชายก็ไปงี้วางโทรศัพท์ไม่ได้นี่จะมีความสุขยังไงครอบครัวในเมื่อโทรศัพท์ยังมีรหัสลับมีโค้ดถามว่านี่เหรอครับที่มีความสุขในครอบครัวจริงๆอ่ะผู้หญิงก็มีรหัสลับผู้ชายก็มีรหัสลับมีรหัสลับทำไมอ่ะซ่อนไว้นี่แหละครับแล้วบทสุดท้ายมันก็นำไปสู่การเป็นชู้แล้วถามว่าบาปไหมบาปไหม
ชู้ทางใจไม่บาปไอ้ชู้ทางใจน่ะรู้แล้วมันจะอยู่ในใจอย่างเดียวเหรอเดี๋ยวมันวันหนึ่งมันก็ทะลุออกมานี่แหละพี่น้องฉะนั้นถ้าไม่เอาระบบอิสลามมาใช้ไม่ว่าจะ1จะ2จะ3อะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่สาระสำคัญคนเดี๋ยวนี้เป็นแบบนี้กันหมดแล้วครับ 90% นะครับต่างมีความสุขกับโทรศัพท์ไม่ดูไม่มีแฟนในโทรศัพท์ก็อยู่กับเฟซดูเรื่องชนคนนี้เป็นยังไงวะเนี่ยมาอีกแล้วอีหาเนี่ยโชจังโชจังทำโชกูละหมันไส้แหมทำเอาตังมาโชเอาไม้เจ้าหนึ่งไม่รู้จะทำอะไรเฟซขึ้นมาเนี่ยคิดถึงบังจังเลยมึงจะบอกทำไมเป็นแฟนกันอัลลอฮ์พี่น้องนี่สังคมเฟซมีดีมีไหมมีไม่ดีมีไหมมีแล้วบางคนนะเอาตังมาโชเอาทองมาโชเวลาตังไม่มีทองไม่มีเอาตัวโชมันก็มีนั่นวันนี้ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีถ้าเราไม่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีนะครับชีวิตจะมีปัญหาชีวิตมีปัญหาแน่นอนถามว่าทำไมอ่ะพี่น้องไปดูดิลูกติดยาลูกติดเกมลูกติดเที่ยวเพราะอะไรเพราะเราไม่เอาระบบที่อัลลอฮ์และรอซูลสอนลองภรรยาเนี่ยมาฟังศาสนากลับไปสอนลูกยังไงไปดูลูกดูโทรทัศน์ได้ไหมได้เอ้าทำการบ้านเอ้าอ่านกุรอานถ้าภรรยาทำหน้าที่แบบนี้นะครับลูกเนี่ยจะเป็นลูกที่ดีหมดน้อยคนที่พ่อแม่ดีแล้วลูกจะเสียคนน่ะมันน้อยพี่น้องมันนาเดรกัลมะดูมมันเหมือนกับไม่มีหรอกถ้าดูแลภรรยาถ้าดูแลลูกดีภรรยาทำหน้าที่อะไรล่ะอ่ะดูแลลูกก่อนจะไปเอาลูกมากอดสิมานี่นะมะจะอ่านดูอาให้นี่พวกเราห่วงลูกตอนมัดอะไรนะอนุบาลพี่น้องรู้ไหมเราห่วงลูกอนุบาลกันจนกระทั่งว่าไปส่งลูกทุกวันเลยไปส่งไปรับกลัวรถชนกลัวอะไรกลัวสารพัดเลยไปรับลูกซื้อของให้ลูกกินในรถแต่เวลาลูกเข้ามัธยม1มัธยม2น้อยคนแล้วนะครับที่จะดูแลเอาใจใส่ปล่อยแล้วแล้วเวลาลูกเกผิดที่ใครลูกเกผิดที่ใครวันกิยามะห์พี่น้องรู้ไหมลูกมันจะชี้หน้าด่าเรานะครับเด็กนี่มันจะชี้หน้าด่าเราเลยนะว่าอัลลอฮ์จะเอามันลงนรกมันบอกกับอัลลอฮ์ช้าก่อนอัลลอฮ์ช้าก่อนถามว่าทำไมอ่ะเนี่ยมะฉันไม่เคยสอนฉันเลยมะฉันไม่เคยสอนฉันเลยม.1ถึงม.6นี่เป็นวัยอันตรายที่สุดที่เราต้องใกล้ชิดพี่น้องนี่เราไปใกล้ชิดตอนอนุบาลโอ้โหกลับมาบ้านหลานฉันเก่งจังเลยอัลลอฮุมะอินนีอูซุบิกะมินัลคุบุซีวัลคอบาอิซีได้หมดเลยออกห้องน้ำกุฟรอนะกะหูชื่นใจลูกอ่านเก่งเวลาอยู่ป.1ไอ้ม.1ลองไปถามสิดูอาต้นเนี่ยยังได้อยู่หรือเปล่าดูอาต้นเนี่ยยังได้อยู่หรือเปล่ามันจะได้หรือเปล่า1ถึง6เราไปพะวงตอนเด็กๆที่ไม่มีบาปแล้วสุดท้ายเรื่องที่ตามมาคืออะไรท้องก่อนแต่ง ลูกติดยาหลานติดคุกถามว่าความผิดอยู่ที่ใครถ้าเราเอาระบบอิสลามมาใช้ครอบครัวนั้นจะดีหมดพี่น้องเราคอยดูนะเอาลูกไปโรงเรียนมาสลามกะมะขอดุอาให้ลูกได้เวลาถามลูกลูกถึงไหนแล้วอะไรถึงไหนกลับมาให้ลูกละหมาดอ้าวลูกไปโรงเรียนเป็นผู้หญิงคุมฮิญาบพี่น้องทำไมจะไม่ได้ดีผมเนี่ยเคยเล่าหลายๆครั้งนะครับแล้วก็จะเล่าต่อไปอีกผมเคยเล่าเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งเด็กผู้หญิงให้พี่น้องฟังแล้วแหละเด็กผู้หญิงคนนี้มาขอดุอาผมตอนม.2แล้วผมก็จะเล่าเรื่องนี้เรื่อยไปให้เป็นอุทาหรณ์เด็กคนนี้เนี่ยมาขอดุอาเด็กผู้หญิงนะครับวิ่งมาหาผมมาขอดุอาอาจารย์ขอดุอาหน่อยพี่น้องรู้ไหมเด็กคนนี้ขอดุอาอะไรเราถามว่าขอดุอาอะไรขอให้ได้ผัวดีพี่น้องขอให้ได้สามีดีผมเขียนดุอาให้เด็กคนนี้ไปอัลลอฮุมมะซาวิจนีซาวยันซอลิฮาเด็กคนนี้ไปท่องตั้งแต่ม.2อ่ะ
หน้าตาก็สวยละหมาดก็ละหมาดดีอะไรดีพี่น้องสุดท้ายนะมีคนมาขอหลายคนไม่ได้ไม่เอาเด็กคนนี้ได้แต่งกับคนเป็นอาจารย์ด้วยหล่อด้วยรวยด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ผมอัลลอฮ์พี่น้องพี่น้องรู้ไหมได้แต่งงานกับหล่อด้วยรวยด้วยดีด้วยขอดูอาตั้งแต่ม.2ตอนนี้แต่งงานแล้วแล้วก็มีลูกแล้วไม่สามารถเอ่ยนามได้นี่เขาขอดูอาตั้งแต่ม.2และเราเคยสอนลูกไหมลูกสาวเราหลานสาวเราเคยไหมดูอาต้นเนี่ยไม่เคยเด็กคนนี้บอกกับผมว่ายังไงเราถามว่าเอ้าเธอทำไมขอดูอาต้นนี้ล่ะปกติสาวๆกันนะที่ผมไม่อาจารย์รู้ไหมหนูต้องอ่านตั้งแต่ม.2นี่แหละถ้าไปอ่านตอนโตเดี๋ยวไม่ทันแล้วก็จริงๆนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องโกหกนะเรื่องจริงได้แต่งงานกับคนที่เป็นอาจารย์ด้วยแล้วก็หล่อด้วยรวยด้วยมีลูกละผมไปโกนผมไฟให้วันนั้นผมไปโกนผมไฟให้แล้วนี่แล้วเราแม่ที่จะทำหน้าที่แบบนี้ไม่มีเลยลูกอย่าลืมนะเอาตังค์ไปด้วยนะลูกไปเที่ยวเคยถามไหมคนเป็นภรรยาเนี่ยลูกพกเสื้อไปเปล่าซะยะดะเคยถามไหมตะละกงเอาไปด้วยไหมมีคนถามกี่คนแบบเนี้ยแต่เราจะเป็นห่วงตังค์อย่าลืมเอาตังค์ไปด้วยเอาโทรศัพท์ไปด้วยนะเราฝากแต่เรื่องแบบนี้แต่เราไม่เคยผูกเลยบอกลูกผมไปเจอรถนำเที่ยวที่บางแสนมุสลิมเต็มรถเลยพี่น้องรู้ไหมเล่นทะเลกันไม่ละหมาดเล่นน้ำทะเลกันเตรียมอะไรข้าวเหนียวเนื้อหวานส้มตำเต็มเลยไปวางกันกินเสร็จอะไรเว้นฮ่าฮ่าพี่น้องกลับบ้านมืดโซฮอดเปล่าอาซัดเปล่านี่ไงนี่คือถ้าเราไม่เอาระบบนี้มาสอนคนที่เสียใจคือพวกเราแล้วเราจะได้ลูกแบบไหนเราก็ได้แต่เห็นลูกคนอื่นโอ้ยทำไมลูกบ้านนั้นเขาดีล่ะทำไมลูกบ้านนี้เขาดีล่ะเราก็นั่งมูจ้าอยู่อัลลอฮ์อัลลอฮ์นี่หน้าที่ของภรรยาแล้วเวลาได้หน้าที่ตรงนี้แล้วต้องดูอีกพี่น้องสอนลูกทำยังไงให้ลูกเนี่ยอยู่ในหมู่มุสลิมนี่ลูกจะเรียนอะไรก็ตามใจลูกกี่บ้านแล้วพี่น้องที่โทรมาหาผมเนี่ยอาจารย์นี่กล้าให้หน่อยได้ไหมแต่งกับใครอะน้องกุ้งหนึ่งเจ้าแต่งแล้วก็เขาเรียนศาสนายังเอางี้ดีกว่าไปเรียนที่สันติชนก่อนเรียนสองปีแล้วมาเดี๋ยวผมสอนให้สุดท้ายก็ไม่มาเลยเอามาอีกเจ้านึงอาจารย์นี่กล้าให้หนูหน่อยได้มาก็มาที่ TM อ้าวเธอแต่งกับใครล่ะอ๋อพี่เชษคนที่ไหนอุตรดิตถ์อัลลอฮ์พี่น้องแล้วก็อยู่ศาสนาไหนพุทธแล้วก็ให้เขาไปเรียนเปล่าเขาไม่เรียนอาจารย์อ้าวแล้วทำไงหนูก็ว่าอย่างนั้นแหละทำยังไงมันใช่เราทำอะไรล่ะมันใช่เราทำอะไรอ้าวเราบอกผมไม่นิก้าให้นะคนไม่เรียนศาสนาผมไม่นิก้าให้คุณต้องไปรู้กลอีมานรู้กลอิสลามก่อนผมถึงจะนิก้าให้นี่รู้กลอีมานก็ไม่รู้กลอิสลามเนี่ยมันเป็นแต่แบบเนี้ยเยอะถามว่าความผิดอยู่ที่ใครความผิดอยู่ที่ใครที่พ่อกับแม่ถ้าเราเลี้ยงลูกดีล่ะเนี่ยถ้าเราเลี้ยงลูกได้ดีเนี่ยพี่น้องเห็นไหมคนนู้นลูกเขาไปเรียนนอกไปเรียนนอกเราอ๋อลูกกูอยู่ไหนวะเนี่ย ป๋าผมจะเรียนไอ้เนี่ยอะไรนะเทคโนเทคนิคพักเดียวตีกันแล้วเวลาตีกันพักเดียวลูกเราถูกอีกลูกเราถูกอีกจะเรียนอะไรก็ได้พี่น้องแต่วันนี้พี่น้องส่งลูกไปอยู่ในสถานที่แบบไหนมีคนบอกผมนะครับผมก็นาอูซุบิลลาห์ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์
ลูกผมต้องเรียนศาสนาทั้งหมดเรียนสามัญให้เรียนควบคู่จบม.สามเข้าสนวีแล้วก็ม.สี่ม.ห้าเรียนกศน.แต่คนอื่นบางทีลูกเขาอาจจะดีไม่มีปัญหาปัญหามันอยู่ที่ว่าถ้าเราไม่ได้ดีเนี่ยมันจะทำยังไงมันจะทำยังไงพี่น้องผมยังกลัวนะกลัวที่สุดหนึ่งลูกเป็นตุ๊ดเป็นทอมสองกลัวลูกติดยาต้องเฝ้าอยู่ตลอดเวลาเลยให้เขาดูเอาแม่บ้านดูลูกให้ดีนะไม่ต้องทำงานไม่ต้องทำงานดูแลลูกให้ดียายลูกเป็นตุ๊ดเป็นแถวละกันแล้วก็อยากให้ลูกเนี่ยติดยานี่บางบ้านมีลูกก็ไม่มีเวลาแถมไปมีเมียอีกสองไปมีอีกสามไปกันไอ้ลุยฉุยแฉกเลยถามว่าปัญหาแบบนี้จะแก้ยังไงนั้นต้องฟังศาสนาแล้วกลับไปลองใช้ดูพี่น้องกลับไปลองใช้ดูเลยภรรยาอยู่บ้านนะอย่าออกเพราะถ้าภรรยาเราออกนอกบ้านพี่น้องไปทำงานทุกวันทุกวันทุกวันลูกไม่มีคนอบรมอ่ะไอ้ถ้ามันดีได้อัลฮัมดุลิลละห์แต่ถ้ามันเกขึ้นมานะเพื่อนผมนะพี่น้องตาย3คนที่ผมเล่าอยู่บ่อยๆ3คนพี่น้องอีกคนหนึ่งฉีดเรียนหนังสือมาด้วยกันนะฉีดตายคาเข็มตายคาเข็มไปเรียนกระทั่งอัสฮัดอ่ะไปเรียนอียิปต์กับผมนะครับไปเรียนได้3เดือนสุดท้ายฉีดยาเข้าเข็มตายแล้วพ่อก็เอาไปละหมาดอันนี้รวยมากหลานคนเดียวลูกคนเดียวก็ถามเวลาละหมาดเสร็จมาซาตะกูลูนฟีฮาซันมัยยิตจะกล่าวอย่างไรกับมัยยิตนี้ดีทุกคนที่มาละหมาดซ้อและอะไรตายคาเข็มนี่เจ้าที่1เจ้าที่2ตายในห้องน้ำเล่นยาเหมือนกันพี่น้องไปตายที่ห้องน้ำลำแขกแถวลำแขกบอกกับแม่ว่าไงมึงจะให้ตังกูไหมที่ผมเอ่ยมาเนี่ยพวกนี้ไม่ได้เรียนไม่ได้เอาใจศาสนานะปล่อยลูกตามใจไม่ส่งเรียนศาสนาเมื่อกูบอกกับมึงแล้วใช่ไหมจะให้ตังกูเปล่าพูดกับแม่น่ะแม่บอกไม่มีตังเดี๋ยวกูเตะพี่น้องสุดท้ายตายในห้องน้ำอีกเจ้าหนึ่งติดยาอีกเรียนเหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยดูแลกันให้ดีเพื่อนผมเลยนะครับเล่าให้ฟังเนี่ย3คนขับมอเตอร์ไซค์ความที่คงจะเมายาน่ะรถ10ล้อจอดอยู่ดีๆขับรถชนรถ10ล้อมอเตอร์ไซค์เปี้ยงตาย3รายอยู่กับยาทั้งนั้นเลยแล้วถ้าลูกของเราล่ะเป็นแบบนั้นน่ะไม่เสียดายเลยครับที่อุ้มท้องมา9เดือนเลี้ยงมาจนกระทั่งถึงอายุ15ติดน้ำท่อมติดยาทำซินานี่ใช่ไหมที่เราต้องการนั้นฝากพวกเรานะครับว่าถ้าเราไม่เอาระบบของอิสลามมาใช้สามีทำงานนอกบ้านภรรยาอยู่บ้านดูแลครอบครัวพี่น้องโอกาสพลาดมันสูงถามตัวพวกเรากันแล้วกันตอนเป็นหนุ่มนี่ถ้าอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์รักเรานะถึงให้เราได้เป็นคนดีเนี่ยถ้าอัลลอฮ์ไม่รักเราดูเพื่อนๆเราดิบังที่มันเกเรแล้วไม่ได้ดีนี่เนี่ยโชคดีนะอัลลอฮ์ไหวใจให้เข้าศาสนาให้อยู่ฟังศาสนาเราต้องขอบคุณอัลลอฮ์แต่มันมีกี่คนล่ะที่จะโชคดีแบบนี้แล้วก็ถามว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นก็เอ่ยเข้ามาเวลาเราบอกเด็กบ้านเนี่ยนะเฮ้ยไม่ดีแม้หลานมึงก็เหมือนกันแหละพอกันแหละไม่มีใครว่าใครดีเลยบ้านมึงก็เหมือนกันไอ้จูมึงอ่ะแหกูก็เห็นหนีตามผู้ชายว่ากูลูกกูคนเดียวอ้าวมาเล่นแบบนี้มีคนบางคนปากเสียผมบรรยายศาสนามันบอกว่าไงรู้ไหมแหมบรรยายจังไปดูญาติญาติสิอยู่ในคุกยังมีอยู่เลยอ้าวตกลงจะไม่ให้ผมพูดใช่ไหมมันเล่นแบบนี้มันมีอัลลอฮ์เดี๋ยวนี้ว่ากันได้ที่ไหนอ่ะนั่นทำให้ตามระบบผู้หญิงดูนะพี่น้องทำเลยตามสูตรที่นบีบอกดูแลบ้านให้ดีแล้วแต่งตัวให้สวยแต่งแบบเนี้ยอยู่บ้าน
แต่งได้ไหมแบบเนี้ยฮะอินชาอัลลอฮ์อย่าเป็นอินชาอัลลอฮ์หลอกดาวานะดาวาเข้าไปในซอยหนึ่งไปนัดวัยรุ่นไปละหมาดมักริบวัยรุ่นกำลังรวมตัวกันดาวาก็ชวนไปละหมาดนะเดี๋ยวมันว่าชาอัลลอฮ์ชาอัลลอฮ์ชาอัลลอฮ์ดาวารอยันอิชามันไม่ไปเย็นต่อมาดาวามาหาทำไมไม่ไปล่ะก็อินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์ชาอัลลอฮ์ไปก็ได้ไม่ไปก็ได้แล้วพี่น้องเนี่ยพี่น้องลองนะผมบอกได้เลยถ้าเอาตามระบบอิสลามสามีเนี่ยไปไหนไม่รอดอันนี้พูดด้วยกับผู้ชายเลยนะแต่งตัวให้สวยแบบเนี้ยอยู่บ้านไม่ต้องคุ้มพยายามนะอยู่บ้านไม่ต้องคุ้มย้อมผมให้ดีผมขาวก็ย้อมไปดูด้วยแคตตาล็อกเนี่ยพี่น้องแคตตาล็อกเปิดอ่านหน่อยดาราคนไหนหน้าคล้ายเรานะครับดูดาราคนไหนหน้าคล้ายเราแล้วเราก็ดูทรงผมเขาดูการแต่งตัวของเขาแล้วก็ดูสิสามีคนไหนจะไปรอดไปรอดไหมอาจารย์50แล้วล่ะ50ก็สวยได้พี่น้องอย่ายอมแก่นะเอาชนะความแก่ทาปากให้แดงนะครับแก้มให้ชมพูนะครับซอยผมบ๊อบสวัสดีพี่น้องลองดูสิไปรอดไหมไปรอดไหมหมดเวลายังโอเคเห็นแน่ข้างหลังนะนี่ฮะโอเคเขาบอกเลยอีก5นาทีก็บอกพวกเรานะครับลองเราทำแบบนั้นพี่น้องสามีไปไหนไม่รอดหรอกเอาใจพี่น้องคนเนี่ยมันชอบเอาใจอัลลอฮ์ใครจะไปไหนรอดไม่มีหรอกสองน่ะถ้าเอาใจนะเสร็จไปไหนไม่รอดจริงๆจริงไหมไม่จริงหัดยาบอกอาจารย์ฉันเอาใจแล้วประสบแล้วเหรอผมว่าฮัจญาเดี๋ยวต้องเข้าคอร์สกับผมไม่ใช่เข้าคอร์สเรียนแล้วผมจะสอนวิธีมัดใจชายบีบก็ตายคายก็รอดฮะจัดอบรมเลยไหมไม่ได้เดี๋ยวอาจารย์บุริศแกไม่มีอะไรสอนนะครับคอร์สนี้พี่น้องหนีไม่รอดที่ฮัจญาน่ะบอกไม่จริงยังฮัจญายังต้องเจอคอร์สก่อนเข้าคอร์สฮะทำทุกอย่างแล้วมันยังไปอีกผมอยากจะถามใครวะเนี่ยแม่มันทิ้งได้ยังไงทำทุกอย่างอัลลอฮ์ทำตามที่ผมว่านะเอา99ก็แล้วกันยกเว้นของฮัจญาของฮัจญาเนี่ยสงสัยบ้ากามดูดิเรานี่ทำทุกอย่างกับข้าวก็ทำเซ็กซี่ก็ทำอะไรมันยังไปอีกอะไอ้วะนี่คงจะมันคงจะแบบว่ามันคงจะไม่ชอบไซนี้นะไม่เป็นไรนั่นแหละครับวางแผนให้ลูกนะครับวางแผนให้ลูกให้ดีอินชาอัลลอฮ์พี่น้องจะประสบความสำเร็จแล้วพี่น้องจะเห็นลูกดีเนี่ยพี่น้องถ้าเราให้ศาสนากับเขาผมพูดย้อนไปถึงตายอีกนิดนึงถ้าหากพี่น้องเสียชีวิตเขาก็จะทำดีกับพี่น้องเหมือนผมจะเล่าประวัติของคนหนึ่งภายใน5นาทีนะครับเด็กผู้ชายคนเนี้ยครอบครัวพ่อตายตั้งแต่เล็กแม่ก็รับภาระเวลาแม่รับภาระแล้วพี่น้องแม่เป็นคนหูหนวกแม่เป็นคนหูหนวกลูกก็บอกกับแม่ครับถ้าแม่ผมเรียนจบเมื่อไหร่ผมจะเลี้ยงแม่เองสุดท้ายไม่ทันจบแม่ตายผู้ชายคนนี้ต้องดิ้นรนทำเรียนส่งเสียตัวเองเรียนจนกระทั่งจบแล้วก็มีงานทำที่ดีลูกที่ดีความที่เขาเห็นพ่อแม่เขาลำบากแล้วสอนเขามาดีเขาทำยังไงรู้ไหมเขาได้ทำงานเขาเอาเงินของเขาทุกเดือนละ10,000นะพี่น้อง2,500 บาทไปบริจาค
ให้ผลบุญถึงพ่อแม่ทุกเดือน 2,500 บาทตัดเลยวันหนึ่งผู้ชายคนนี้เนี่ยที่กำพร้าพ่อกำพร้าก็ได้แต่งงานเวลาแต่งงานมีลูกแต่งงานแล้วมีลูกเวลาได้ลูกแล้วเขาก็เลี้ยงลูกของเขาตั้งแต่เล็กจนกระทั่งเขาก็ให้ตังลูกเขาทุกวันเลยให้หยอดกระปุกเด็กคนนี้ก็หยอดกระปุกตั้งแต่อนุบาลจนกระทั่งถึงป.5เด็กคนนี้เห็นพ่อเนี่ยทำความดีกับโต๊ะทุกเดือนเลยเอาตังไปบริจาคให้ผลบุญถึงโต๊ะทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเลยพี่น้องรู้ไหมเด็กคนนี้ถึงป.5เขาทุบกระปุกทุบกระปุกแล้วเอาเงินไปซื้อถังน้ำเย็นให้สุเราอยู่ป.5ทุบกระปุกเอาเงินทั้งหมดที่พ่อให้ไปร้านขายถังน้ำเย็นแล้วไปซื้อถังน้ำเย็นแล้วไปส่งให้สุเราไปส่งให้สุเราเวลาส่งให้สุเราแล้วเนี่ยจบเรื่องแล้วบอกบ่ายสามบางทีเมื่อกี้บอกอีก5นาทีโอ้โหอีกตั้งครึ่งชั่วโมงเรื่องแย่เลยเราจะไปยังไงต่อล่ะอ๋อทำอย่างกับผมนี่เซียนเอาต่อเด็กคนนี้เนี่ยพี่น้องเขาก็ทุบกระปุกแล้วก็เอาตังค์ทั้งหมดเนี่ยไปร้านขายถังน้ำเย็นแล้วก็สั่งซื้อถังร้านน้ำเย็นเนี่ยไปให้กับสุเราเวลาไปให้สุเราแล้วก็บอกกับเจ้าอิหม่ามว่าโต๊ะอิหม่ามครับถังน้ำเย็นเนี่ยป๋าผมให้เอามาให้ดูพี่น้องบอกกับโต๊ะอิหม่ามว่าถังน้ำเย็นนี่ป๋าผมให้เอามาให้วันหนึ่งโต๊ะอิหม่ามก็เจอกับผู้เป็นพ่อขอบคุณนะครับที่ให้ถังน้ำเย็นพ่องงพ่องงไหนฉันไม่เคยให้ลูกคุณมาบอกว่าคุณให้เอามาส่งที่นี่นะครับลูกให้มาส่งที่นี่เวลามาส่งที่นี่แล้วกลับไปพ่อก็งงก็กลับเรียกลูกลูกพ่อถามหนึ่งสิลูกเอาตังค์ที่ไหนไปซื้อถังน้ำเย็นให้สุเราเด็กป.5นะเอาถังตังค์ที่ไหนซื้อถังน้ำเย็นให้สุเราเด็กคนนี้บอกว่าพ่อครับตั้งแต่พ่อให้ตังค์หนูแล้วหนูจำความได้ตั้งแต่อนุบาลจนกระทั่งถึงป.5เนี่ยเงินที่พ่อให้เนี่ยหนูเก็บใส่กระปุกหมดเลยแล้วหนูก็ไปซื้อถังน้ำเย็นให้สุเราพ่อตกใจลูกทำไมลูกถึงทำแบบนี้ลูกเขาบอกว่าไงรู้ไหมผมเห็นพ่อทำไมต้องตัดเงิน 2,500 ให้โต๊ะทุกเดือนเลยที่โต๊ะตายไปแล้วทำไมพ่อถึงเงิน 10,000 บาทพ่อตัด 2,500ให้โต๊ะไปทำบุญตามสุเราตามที่ต่างๆ 2,500 ทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนผมเห็นพ่อดีกับโต๊ะทั้งที่โต๊ะตายไปแล้วผมก็อยากจะดีกับพ่อบ้างอยากจะทำความดีเพื่อพ่อบ้างนี่ลูกเขาเป็นแบบนี้พี่น้องป.5นี่ไปตลาดไปซื้อถังน้ำเย็นได้ลูกเราล่ะลูกเก็บตังค์นะเดี๋ยวจะได้ไปซื้อโทรศัพท์ลูกเก็บตังค์นะเดี๋ยวลูกจะซื้ออะไรลูกก็เอาตังค์นั่นแหละเคยบอกไหมลูกเก็บตังค์เอาไว้ทำบุญทำกับทีเอ็มเนี่ยพี่น้องเขามีลูกแบบนั้นเขามีลูกแบบนั้นแต่คราวนี้พวกเราสอนลูกกันแบบนั้นหรือเปล่าดูนี่การกตัญญูกับพ่อกับแม่นะเขากตัญญูกับพ่อกับแม่ผลที่เกิดขึ้นมาเกิดกับลูกเขาแล้วเราล่ะบางคนนี่เอาหลอวันมันได้แต่ขอตังค์มาตังค์อ่ะมาซื้อนั่นสิมาซื้อนี่ฮ่าเอ้ยกูก็หมดแล้วมึงอยากจะเอากับกูอีกไปเอาทองไปดูพี่น้องนี่ลูกเขาสอนลูกเขาได้แบบนั้นเราล่ะมีหรือยังมีครอบครัวหนึ่งได้ภรรยาดีพี่น้องรู้ไหมสามีเนี่ยออกหางานทำรอบเมืองมักกะเลยในนครมักกะในแถวแถวมัสยิดอารอมไม่มีใครรับเลยไม่มีใครรับทำงานผู้ชายคนนี้ก็เดินเข้าไปละหมาดสองรอกัดในมัสยิดอารอมเวลาละหมาดเสร็จแล้วพี่น้อง
เดินออกมาเจอกระเป๋าตังค์ในกระเป๋าตังค์มีเงิน1,000ดิรฮัมโอ้โหก็หลายตังค์มีเจอเงินในกระเป๋าผู้ชายคนนี้รีบเอาเงินไปให้ภรรยาดีใจรู้ไหมเวลาไปถึงภรรยาภรรยาบอกไงถ้าพูดเป็นภาษาไทยนะนี่มันคนอาหรับบังบังแปลว่าบังเจอตังค์บังเจอตังค์แล้วเจอที่ไหนอ่ะที่ลานมัสยิดฮารอมภรรยาที่ซอแล้วบอกไงรู้ไหมบังเอาไปคืนที่เดิมบังรู้ไหมของที่มันอยู่ในบริเวณฮารอมเนี่ยเป็นของต้องห้ามนี่เป็นมีภรรยาดีผู้ชายคนนี้ได้ภรรยาดีเขาก็เอากระเป๋าเนี่ยไปที่ตรงที่เขาเจอเผอิญไปเจอคนคนหนึ่งกำลังประกาศอยู่เลยใครเห็นกระเป๋าผมบ้างใครเห็นกระเป๋าผมบ้างชายคนนี้บอกนี่ใช่ไหมกระเป๋าคุณใช่ใช่ผู้ชายคนนี้ก็เอากระเป๋าไปให้นี่คือคนที่มอบหมายกับอัลเลาะห์นะพี่น้องดูได้รับอะไรตอบแทนไอ้คนที่เป็นเจ้าของกระเป๋าก็บอกอย่าเพิ่งไปผมไปเจอคนคนหนึ่งที่มาจากประเทศชามเขาให้เงินผมมา 10,000 แต่เขาบอกกับผมว่าให้ผมเนี่ย 9,000 แต่อีก 1,000 เนี่ยเอาใส่กระเป๋าตังค์แล้วก็โยนไว้ดูสิว่าใครจะเอากระเป๋ามาคืนบ้านนี้ไม่มีอะไรกินแล้วจนมากเลยหิวก็หิวทุกคนหิวหมดแต่เมียบอกว่าเอากระเป๋าไปคืนพี่น้องรู้ไหมเวลาไปคืนแล้วชายคนนี้บอกว่าเจ้าของเงินที่แท้จริงเขาบอกว่าถ้าใครเจอนะให้ยกทั้งกระเป๋าทั้งตังค์ให้เลยได้เงินอีก 1,000 กลับบ้านไม่ใช่พันบาทนะครับ 1,000 ดิรฮัมนั่นคือคนที่มีภรรยาดีอีกบ้านหนึ่งบ้านนี้มีลูกดีพ่อตาบอดพ่อตาบอดคราวนี้เขาก็คุยกันเนี่ยในตำบลว่าเขาจะไปฮัจญ์กันพ่อก็อยากไปฮัจญ์ก็เรียกลูกเมียมาหมดเลยว่าเนี่ยพ่อเนี่ยจะไปฮัจญ์ตาก็บอดไอ้ลูกๆ ก็บอกพ่อจะเอาตังค์ที่ไหนตังค์ก็ไม่มีหรอกแต่พ่ออยากจะไปเวลาคนก็ลือกันไหวนี่ตาบอดแล้วอยากจะไปฮัจญ์อีกมีลูกสาวคนโตพ่อจงไปฮัจญ์เถอะพ่อจงเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ตังค์ก็ไม่มีมีอยู่วันหนึ่งคนที่เจตนาดีคนที่ยะเกณฑ์กับอัลเลาะห์จริงๆวันมีอยู่วันหนึ่งเจ้าเมืองอ่ะพี่น้องเจ้าเมืองเนี่ยไปยิงออกยิงธนูไปล่าสัตว์คราวนี้เนี่ยก็หลงกับพวกแย่กันกับพวกทหารเขาก็ไปเคาะไปทดสอบบ้านหลังหนึ่งบ้านคนจนเนี่ยบ้านคนตาบอดเนี่ยขอน้ำกินหน่อยพวกลูกๆคนในครอบครัวก็เอาน้ำให้คนนี้กินเวลาได้กินน้ำแล้วเขาก็ถามว่าเนี่ยบ้านนี้มีอะไรพอที่จะให้ผมช่วยไหมก็บอกก็บ้านเราก็เป็นแบบนี้แหละท่านลองดูกันแล้วกันแล้วก็มีอีกเรื่องนึงสามีเนี่ยจะไปทำฮัจญ์ตาก็บอดแล้วยังอยากจะไปอีกตังก็ไม่มีก็เล่าสู่กันฟังแต่คนก็ไม่รู้ว่าบ้านคนนี้เป็นกษัตริย์นะครับพ่อเขาไปยิงล่าสัตว์อยู่อีกตำบลหนึ่งไม่มีใครรู้เขาบอกอ๋ออยากไปฮัจญ์เหรออ้าวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันออกให้หมดเลยดูน้ำแก้วเดียวน้ำแก้วเดียวคนถ้าอัลลอฮ์จะให้นะพี่น้องมีใครห้ามได้เชื่ออัลลอฮ์จริงน้ำแก้วเดียวเจ้าเมืองนี้ก็ให้เงินทองคนเนี้ยไปทำฮัจญ์ให้เพียงพอคนเวลามันจะรุ่งนะอ้าวก็ได้เงินทองก็ไปกับขบวนเวลาไปแล้วเนี่ยคนมันจะดังนะไอ้คนที่เป็นหัวหน้าแท้ถูกไอ้เนี่ยสัตว์มีพิษกัดแล้วไม่มีหมอไม่มียาเพลินไอ้คนเนี่ยมันเป็นคนท่องกุรอานเยอะมันเอาดุอาเป่าหาย
เท่านี้แล้วสบายเลยทั้งแซ่ทั้งอะไรเลี้ยงหมดเลยได้ไปทำฮัจญ์แล้วก็กลับมาบ้านดูตาบอดไม่มีตังค์ถ้าอัลลอฮ์กำหนดอะไรจะได้ไหนใครที่ยกมือเมื่อกี้ที่ยังไม่มีผัวยกมือเมื่อกี้เอ้ายังไม่ยกเหรอบางทีแอนมองอยู่นะครับอ้าวอันนี้ให้โอกาสแล้วนะบางทีแอนชะเง้อใหญ่แล้วโอ้โหเนี่ยบางทีแอนยกมือแล้วฉะนั้นขอให้เราอย่าเกณฑ์ให้จริงการเป็นครอบครัวพี่น้องต้องเอาหลักธรรมคำสอนอิสลามมาใช้ให้เชื่อใจพี่น้องไม่ต้องเล่าเรื่องใครอื่นหรอกบางทีแอนพี่น้องรู้ไหมก่อนจะมีสินธรแบบเนี้ยอยู่ข้างถนนเองร้านร้านเล็กๆข้างถนนตรงบางกะปิใช่ไหมดูพี่น้องถ้าอัลลอฮ์จะให้ใครห้ามได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นเรื่องแบบนี้พี่น้องอย่าเกณฑ์ต่ออัลลอฮ์ให้จริงอย่าเกณฑ์ต่ออัลลอฮ์ให้จริงคนที่ยังเป็นแม่ม่ายอยู่เชื่อให้ใจแล้วอ่านดูอาต้นที่ผมบอกนะคนเป็นแม่ม่ายนะไม่ที่ไม่ใช่แม่ม่ายไม่ต้องอ่านนะเอาที่เป็นม่ายอัลลอฮุมมะจุรนีฟีมูซีบาตีวักลิฟลีหัจญะเป็นแม่ไม้ป่ะอันนี้ก็จะได้เพิ่มนะสิเอาอีกรอบอัลลอฮุมมะจุรนีฟีมูซีบาตีวักลิฟลีคอยรอนมินฮาตอนนี้นบีสอนกับอุมมุสลามะอุมมุสลามะอ่านทุกวันเลยนี่เราไม่อ่านเรามีแต่บอกบ้านนู้นท้องยังวะบ้านนี้ตามกันแล้วเว้ยเนี่ยบ้านเนี้ยมีเมียน้อยปากแบบ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 แทนที่จะอ่านดุอาไม่อ่านนะพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้อุมมุสลามะอ่านดุอาต้นนี้พี่น้องอยู่พักใหญ่ได้แต่งงานกับนบีฉะนั้นความหวังของเราใครไม่ได้ยินไม่ได้ยินความหวังของเราคือใครอัลลอฮ์บังเย่อัลลอฮ์ผมอยากจะแปลงร่างอยากจะแปลงร่างสักร้อยร่างจริงๆนะสงสารนะครับสงสารทุกคนแหละครับอยากให้ทุกคนได้เจอกับสามีที่ดีเจอผู้ชายที่ดีผู้ชายก็เหมือนกันนะครับอยากให้เจอกับผู้หญิงที่ดีนะครับแล้วชีวิตจะมีความสุขคนเราเนี่ยลองเราอ่านดูอาต้นเนี่ยความหวังของเราไม่ใช่ผมหรอกไม่แน่อาจจะได้กับจุฬาก็ได้ผมเคยบอกกับพี่น้องหลายครั้งแล้วฮะไม่นบีมุฮัมมัดยังได้แต่งกับอุมมุซะลามะเราก็อ่านดูอาอัลลอฮุมมะยุรนีฟีมุใจก็นึกถึงจุฬา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 อาซิดพิทักษ์ขุมพลจุฬาอาซิดพิทักษ์ขุมพลอัลลอฮุมมะยุรนีฟีมุซีบะตีวะคลิฟลีคอยรอนมินฮาจุฬาอาซิดพิทักษ์ขุมพลอัลลอฮุมมะยุรนีฟีมุซีบะตีวะคลิฟลีคอยจุฬาอาซิดพิทักษ์ขุมพลพี่น้องอย่าเกณฑ์ไม่แน่เราจะได้แต่งไงเกิดวันหนึ่งจุฬาเสด็จมาที่สินธรแล้วเผอิญเราเดินเดินตกบันไดโอ้ยจุฬาหันเห็นใครอ่ะเงยหน้าขึ้นมาใช่เลยมันไม่แน่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 ใช่ไหมบางยี่สมแต่ว่าอย่ายอมแพ้ก็ไปเขียนรถเขียนให้จุฬากันแล้วกันนะครับก็ฝากพวกเรานะฝากพวกเราทุกคนนะครับตอนนี้เราเลยละเราเลยยุคแต่แต่งงานแล้วเพราะว่าคนก็อยู่ดูหลักดูหลานให้ดีนะครับที่สำคัญหาลูกเขยไอ้ลูกเขยลูกสะใภ้ให้ดีตามสูตรนบีก็แล้วกันนะครับแล้วก็โอ้โหข้างหลังกำลังเจียวเลยน้ำชามาบรรยายไปไม่รอดเลยแพ้ชาโรตีเอาแหละไม่เป็นไรอาจารย์มูริดมาแล้วเดี๋ยวเขาก็จะได้มาสอนต่อนะครับฝากพวกเราทุกคนนะครับเลือกตามสูตรนบีแล้วใครที่เป็นม่าย
อะไรนะผมเนี่ยเหรออัลลอฮ์อย่าไม่มีใครชอบอ้วนมีคนบอกอาจารย์อ้วนว่ะไม่มีใครชอบอัลลอฮ์ก็เลยต้องอยู่แบบนี้แหละนะครับอ้าวก็ขอให้ทุกคนนะครับอ่านดุอาต้นนี้นะแล้วก็นำไปใช้สำหรับคนที่เป็นพ่อม่ายคนที่เป็นแม่ม่ายต้นนี้อ่านให้ได้เลยนะครับอัลลอฮุมมะยุรนีฟีมูซีบาตีวักลิฟลีคอยรอนมินฮาหรือคนที่มีผัวแล้วก็ตามแต่ผัวเกย์น่ะนะครับอ่านต้นนี้แหละอัลลอฮ์ทำไมอัลลอฮ์ทดสอบฉันจังไอ้บางฉันเนี่ยเล่นบอลไม่ได้เลิกเลยนะครับเล่นการพนันบอลอยู่แบบเนี้ยนะครับฝากทุกคนด้วยนะครับมีคำถามไหมมีคำถามไหมอุ้ยเงียบเลยเวลาถามมีคำถามจริงๆแล้วเนี่ยนะครับใบแบบเนี้ยมันสอนวิชาการอะไรมากไม่ได้หรอกครับมันหมดเวลาถ้าแม่ตาบอกต้องให้อาจารย์สมิธผมเล่าไม่ซึ้งพอนะครับแต่ก็ฝากทุกคนด้วยนะครับว่าสิ่งที่เราต้องทำมากที่สุดคือเรื่องละหมาดบอกลูกบอกหลานอย่าทิ้งละหมาดใครที่ไม่ทิ้งละหมาดจำให้ดีนะลูกใครก็ตามที่ไม่ทิ้งละหมาดไม่มีโอกาสทำซินาไม่มีสิทธิ์ได้ทำซินาอัลลอฮ์จะปกป้องอินนัสซอลาตะตันฮาอานินฟะชาอิวัลมุงกัดการละหมาดห้ามความชั่วถ้าลูกเราหลานเราลูกสาวเราหลานเราถ้าละหมาดครบ5เวลานะอัลลอฮ์จะปกป้องไม่มีโอกาสทำซินานะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขเยอะๆแล้วก็ความหวังของเราคือจุฬาราชมนตรีนะครับที่ผมบอกเพราะว่าที่มักกะมีคนหนึ่งผมเคยเล่าเดินรอบใบตุ้นล่อเลยโออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็รู้นะว่าฉันรักเขาโออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็รู้นะว่าฉันรักเขาพี่น้องพูดแบบนี้ที่ลานกะบ้าด้วยแล้วก็ไม่รู้หลังจากนั้นผมก็ไม่รู้ผู้หญิงคนนี้ได้ยังไงนะครับก็ไปลองทำดูนะครับอ่ะจบจริงๆขอให้มีความสุขเยอะๆมีตังค์เยอะๆแล้วก็อุดหนุนร้านบางยีแอนนะครับตามไปอุดหนุนกันตรงนู้นด้วยนะครับที่เขาจะสร้างใหม่วันนี้ขอฝากแต่เพียงเท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลค์